สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะไม่อยากที่จะออกนอกบ้านมาติดต่อราชการกับกรมการขนส่งทางบกดังนั้นนะครับวันนี้เราก็มีช่องทางที่ประชาชนสามารถจะมาดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์โดยกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์หลากหลายช่องทางได้แก่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และ Counter Service ทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เข้าถึงกับประชาชนยุคใหม่นะครับที่ต้องการทั้งความสะดวกและความรวดเร็วโดยที่ประชาชนนะครับก็มีทางเลือกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งลดการติดเชื้อโควิด-19 สามารถดำเนินการที่ไหนก็ได้ครับโดยสามารถเลือกวิธีชำระเงินผ่าน e-banking บัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วรอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับแต่วันที่เสียภาษีครับนอกจากนี้ยังได้พัฒนาการให้บริการให้ครอบคลุมรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีสามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ก่อนชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปสำหรับขั้นตอนการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็มีเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นครับขั้นตอนที่1ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปีจากคู่มือรถเครื่องหมายการเสียภาษีหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th เมนูสอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีเพื่อวางแผนการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้90วันก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีขั้นตอนที่2เตรียมเอกสารหลักฐานได้แก่คู่มือรถฉบับจริงหรือสำเนาและหลักฐานการทำประกันภัยรถยนต์โดยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีต้องนำรถเข้าตรวจกับตร.ก่อนชำระภาษีออนไลน์และขั้นตอนที่3ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax และ Counter Serviceเลือกชำระเงินผ่าน e-banking บัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับจากวันชำระเงินหรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้คีออสที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับกรมการขนส่งทางบกจึงอยากจะแนะนำให้ประชาชนเว้นระยะห่างลดการเดินทางแล้วก็เลือกวิธีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสะดวกรวดเร็วแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม